เธอนี่อยู่ตั้งนานจะกลับบ้านยังไงอ๋อจิ้นเลยจิ้นจิ้นเลยพี่จิ้นเลยจิ้นเลยจิ้นแจ็คแบ็กกับโดนัทตายแล้วจิ้นแจ็คแบ็กโดนัทเลยตาตรงนี้เนี่ยไอ้เหี้ยต้องแบบเป็นเหี้ยมากอ่ะเดี๋ยวนะแป๊บนึงไปไกลละขอดึงดึงสติดึงสติสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนอนหนังรีวิวและเทปนี้ออกก็น่าจะเป็นปีใหม่ไปแล้วเป็นแปดแล้วปีใหม่ไปไหนมาบ้างเชียงใหม่ที่หายไปอยู่เทปนึงใช่ใช่ทิปเปอร์คิปเปอร์ที่เขาไปส่งที่เขาไปส่งเมียพี่ใหม่ไปไม่ใช่ไปบ้านไปบ้านเชียงรายเชียงรายเชียงรายสนุกสนุกดีสนุกดีเป็นทริปหมาล่าไปเชียงไปล่าหมาไปล่าหมามาตีหมาหมาล่าอ๋อจะบอกว่าเห็นได้ข่าวว่าไปเชียงใหม่นี่คือช่วงนี้เดินไปมุมไหนก็เจอหมาล่าป่ะใช่หมาล่าก็เลื่อนเนี่ยกินหมาตบตรงนั้นแล้วก็ตีกินสำหรับคนที่แบบไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้มีเยอะแล้วที่ไม่รู้หมาล่าเยอะแล้วช่วงแรกๆอ่ะช่วงที่หมาล่ามาแรกๆอ่ะมีคนเข้าใจว่าหมาล่าหมาล่าคือเนื้อหมาหรือเปล่าหมาล่ากูก็คิดอย่างนั้นเนื้อหมาปะวะจริงๆมันไม่ใช่หมาล่ามันคือหมาล่าเออหมาล่าหมาล่าภาษาจีนไงหมาคือชาล่าคือเผ็ดมั้งประมาณเนี้ยมัน2คำเป็นอย่างเงี้ยเผ็ดชาประมาณนั่นแหละอีกหน่อยหมาล่าพี่ว่ามันจะคงจะเหมือนแบบไก่ทอดหาดใหญ่หมูทอดใหญ่พี่ว่าคงอารมณ์นั้นน่ะมีบางคนบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันก็หมดพี่มองไม่หมดหรอกไม่หมดยากมันเหมือนไก่ทอดเชียงรายอย่างเงี้ยเออใช่ยังอยู่เลยรายการนอนหนังรีวิวนะครับผมเป็นรายการรีวิวหนังนะครับผมที่อยากทายตลกแล้วก็มีสาระนะครับผมคือคุณจะได้ทุกอย่างครบทุกรสชาตินะครับผมอดทนนิดนึงครับผมอดทนนิดนึงคือบางทีดูแล้วแบบมึงคุยเหี้ยอะไรเนาะอดทนนิดนึงรอสักแป๊บนึงเดี๋ยวเราจะเริ่มรีวิวมันจะมีคนพูดบอกว่าไอ้ทำไมชอบนอกเรื่องกันจังมันมีคนนึงมันเป็นเสน่ห์ของรายการนี่บอกเลยแล้วกันแต่ว่ามันมีบางคนเหมือนกันที่เขาบอกว่าเฮ้ยมันสนุกเพราะนอกเรื่องนอกเรื่องใช่มันดับมันไม่ใช่ดอกผมมันมีคนชอบไม่เหมือนกันอ่ะเหมือนอย่างเรื่องสั้นอย่างเงี้ยมันก็มีน้องเขาบอกเหมือนกันว่าเออพี่เห็นด้วยเหมือนกันที่ไม่ต้องตลกก็ได้เล่าตรงๆไปเลยพี่ไปเอาจากในเน็ตมาเล่าก็ได้มันก็มีคนที่อยากให้ทำอย่างนี้และมันก็มีคนที่อยากให้ทำอย่างนี้เหมือนกันเดี๋ยวก็สปอยล์แล้วอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันแล้วคิด2แบบไงก็เอาใจไม่ถูกก็คละเข้ากันไปแล้วคละเข้ากันไปคละเข้ากันไปวันนี้มารีวิวเรื่องจูแมนชี่ครับผมเดอะคัมทูเดอะจังเกิลในใจกูนึกว่าจิ๊ปเปอร์คิปเปอร์เนี่ยนี่ก็จิ๊ปเปอร์คิปเปอร์เมื่อกี้ก็หัวในใจจำจิ๊ปเปอร์คิปเปอร์เนี่ยพอบอกจูแมนชี่ตกใจจูแมนชี่จูแมนชี่อะไรจูแมนชี่เวลคัมทูเดอะจังเกิลเวลคัมทูเดอะจังเกิลมันเรียกจูแมนชี่เรื่องนี้ก็เป็นภาคต่อมันกึ่งๆนะมันก้ำก้ำกึ่งกึ่งมันเป็นภาคต่อที่เขาเอามารีเมจินั่นเขาเลยประมาณว่าจินตนาการใหม่คือแบบนั้นก็ได้ในมุมมองพี่มันเหมือนทำใหม่นั่นแหละแต่หาอะไรมาเชื่อมโยงสักนิดนึงให้มันดูแบบเฮ้ยคือต่อก็ได้ที่พูดอย่างนี้เพราะว่าทุกคนที่ไม่เคยดูจูมันจี้ภาคแรกมันเนี่ยก็สามารถไปดูได้ดูได้เออไม่ต้องไปดูภาคแรกก็ได้ไม่ต้องแต่ก็คือสำหรับคนที่ดูภาคแรกมาก็อาจจะจับอะไรได้เล็กน้อยใช่ใช่ใช่อิสต์เอ็กอะไรเงี้ยมีบ้างใช่ก็สนุกดีนะใช้ได้แล้วก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แย่แต่ตอนแรกที่คิดว่ามันน่าจะแย่ว่ะไปมามันก็ถูกใจสำหรับเขาเรียกว่าอะไรพวกเกมเมอร์จะถูกใจพวกเกมเมอร์สายเกมเมอร์พี่ดับอ้าวหมดแล้วเหรอเขาจะเกี่ยวในเรื่องเขาจะเกี่ยวเนี่ยลำบากกูตัดเองต้องหายังไงจบประโยคสังเกตไหมว่าทุกคนจะพูดเอ้ยจบประโยคแล้วค่อยต่อประโยคนั้นความจริงมันไม่ใช่แบบนั้นเลยใช่ตอนพูดจริงมันไม่แบบนั้นนะกูก็ต้องหลับท้ายประโยคยิ่งไอพีเนี่ยบางทีพูดท้ายก่อนแล้วค่อยไปอ๋อนึกออกแล้วเขาพูดหัวพูดก็ต้องมานั่งโยกมานั่งสลับเป็นการท้าทายโอ้โหไม่มาปกติไม่ต้องท้าทายอะไรนะเทปอ่ะสรุปพี่ท็อปก็คือส่วนตัวพี่จะบอกว่าหนังเรื่องนี้มันเป็นหนังตลกโง่ๆแต่ชอบไอตัวละครน่ะเคมีมันได้เออนะเราไปดูมันก็ตลกอ่ะดูจูเมนจี้ดูเดอะล็อกดูแจ็คแบ็กเคเวินฮาร์ตว่าไปใช่ไหมเราก็ตลกและส่วนตัวพี่ชอบแล้วยิ่งพอเข้าไปในจูเมนจี้อ่ะมันจะมีให้อารมณ์เหมือนอยู่ในเกมที่พี่บอกไหมไปเจอ NPC เจอ NPC เฮ้ยเราจะไปทางไหนอ่ะสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่จูเมนจี้ครับเฮ้ยเนี่ยทุกได้มานี่คืออะไรสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่จูเมนจี้ครับเดี๋ยวจะเป็นอย่างเงี้ยตลอด AI จะเป็น AI สรุปดีส่วนตัวชอบสนุกจริงๆแล้วด้วยความที่
หนังรีบูทหรืออะไรพวกเนี้ยมันทำกันบ่อยแล้วจะมีความรู้สึกที่ไอ้เหี้ยมึงเจ๊งพังมึงเละแน่นอนอันนี้ค่อนข้างเซอร์ไพรส์พี่สมควรที่มันเป็นหนังที่ยัดเข้มสนุกอ่ะสนุกเลยพูดได้แม่งไม่ค่อยมีหนังเรื่องไหนที่ในรอบหลายปีนี้ที่ดูแล้วแบบดูแล้วมันเต็มเขาเรียกอะไรวะมันดูแล้วสนุกเลยอ่ะไม่ต้องคิดที่อะไรมีหลายเรื่องที่แบบพยายามซีเรียสพยายามสนุกพยายามนี่ไอ้เรื่องนี้มันสนุกเลยอันนี้คือไม่พยายามซีเรียสอ่ะคือมันตั้งใจจะมาสนุกเลยชัดเจนมากแล้วพี่ก็ชอบตรงนี้ที่เขาพยายามทำได้ตรงประเด็นแบบนี้อีกอย่างนึงคือตัวนักแสดงที่พี่เขาบอกว่าเคมีมันดีคือตัวคาแรคเตอร์ของมันเนี่ยที่มันแบบสลับตัวมาเล่นอะไรมันเดินล็อกมาเล่นเป็นไอ้เนิร์ดอะไรเงี้ยเนื้อไว้มันไอ้เหี้ยสนุกแล้วมันก็ดูโอเคนะเพราะว่ามันเป็นไอ้เนิร์ดไงที่เล่นตัวละครเดินล็อกอยู่ใช่อะไรเงี้ยแจ็คแบ็คก็เป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยความสามารถเก่งงานหรอเดินล็อกมาดียกตาให้ทำไม่ได้ดันเก๊กหล่อเดี๋ยวมึงลองดูตัวเองตอนที่อยู่ในรายการ มึงลองดูตัวเองนั่นคือเก๊กหล่ออันนี้สนุกแนะนำเลยสำหรับคนที่แบบอยากหาดูอะไรง่ายๆเฮ้ยช่วงปีใหม่ด้วยช่วงปีใหม่เนี่ยแนะนำเออไปดูได้เลยคุณยังจำบอร์ดเกมอย่างจูเวนจี้ได้หรือไม่วันนี้มันกลับมาอีกครั้งโชคชะตาและเวลาอันเหมาะสมทำให้สี่วัยรุ่นต้องมาพบเจอกับจูเวนจี้เป็นเซอร์ฟลิกเบทเทนีและมาธา Why did you say that name? Why did you say that name? It's his mother's name. โชคชะตาทำให้ทั้ง4ติดอยู่ในจูมันจี้แล้วเรื่องราวความมันตลกรุ้นระทึกจึงเริ่มต้นขึ้นในจูมันจี้ Welcome to the jungle. This is a video. We got not a name. เนื้อเรื่องนะครับผมก็เริ่มอารมณ์มันต่อมาจากภาคที่แล้วเลยต้องบอกว่าซีนเดียวกันเลยคือภาคตอนจบภาคแรกนี่ซีนตอนที่ไอไอ้จูมันจี้เนี่ยไปอยู่บนทรายเหี้ยอะไรกันแม่ทิ้งลงแม่น้ำมาแล้วทิ้งลงแล้วมันอยู่บนทรายอะไรอย่างงี้มันต่อมันเลยภาคนี้มีคนมาหยิบเอาไปให้ลูกชายลูกชายก็เป็นเกมเมอร์ชื่ออเล็กชื่ออเล็กนั่นแหละนั่งเล่นเพย์วันอยู่ทวิตเต็ดเมทันอยู่ใช่ๆๆเฮ้ยช่วงนั้นติดเหมือนกันทวิตเต็ดโอ้โหสนุกมากทวิตเต็ดภาคนั้นน่ะใช่ๆนั่นแหละก็คือเครื่องนี้อยู่ดีเห็นว่าเกมมันมีมันเขาเรียกอะไรเกมบอร์ดเขาไม่เล่นกันแล้วเปลี่ยนล่าเอาง่ายๆเนี่ยเอาง่ายๆเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรมากมันบอกว่าเกมบอร์ดโอ้ยใครยังเล่นอยู่วะไปเปิดมาไม่เป็นตลับเกมตลับเกมไปแล้วจูมันจี้ภาคเก่าเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นตัวอะไรทุกอย่างออกมามันเป็นบอร์ดเกมที่แบบว่ามีสัตว์มีอะไรหลุดออกมาเหมือนคอยเต๋าจะเจอช้างกับช้างออกมาอะไรอย่างนี้แต่ภาคนี้เราไปเข้าไปเลยก็คือเราจะได้รู้จักกับตัวละครหลักสี่ตัวธรรมดาพูดงี้เลยก็ได้เป็นเนิร์ดนักกีฬาเป็นผู้หญิงแรดแล้วก็ผู้หญิงที่ค่อนข้างจะเข้ากับใครไม่ได้อะไรเงี้ยก็คือมีสปอนเซอร์ฟริตก็เป็นนักกีฬาเบทเทนี่กับมาธามาธาอย่าพูดเจ้านั้นอย่าพูดเจ้านั้นมาธาคนละคนเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะเอาง่ายๆเลยเอาเหี้ยธรรมดาง่ายๆธรรมดาง่ายๆเลยสี่คนนี้ต้องถูกลงโทษถูกชนทางบนโดนลงโทษกักโดนกักบริเวณกักบริเวณเบทานี่เบทานี่เป็นผู้หญิงติดโทรศัพท์ติดโทรศัพท์โรคติดเที่ยวติดเที่ยวโรคตัวสูงไม่สนใจใครอย่างนั้นก็ได้มาท่าเป็นคนที่ผงผางขวางโลกขวางโลกไม่ขวางโลกเข้าใครไม่ได้อะไรอย่างนี้สเปนเซอร์ฟริตก็เป็นนักกีฬาเป็นเพื่อนกันแต่ว่าแบบไม่ค่อยซีกันเท่าไหร่มันพูดว่าไม่ค่อยซีก็มันช่วยทำกันบ้านอ่ะไอ้เนิร์ดช่วยทำกันบ้านให้ไอ้ดำครูจับได้ว่ามึงลอกกันมาหรือมึงทำให้เพื่อนอะไรสรุปจากของเก่าสรุปจากของเก่าให้อาจารย์จับได้นั่นแหละหลังจากนั้นแป๊บเดียวใช้เวลาไม่นานก็เข้าก็ลองเล่นเกมกันดูที่มีอะไรหรือเปล่าพอเล่นเกมปุ๊บก็เข้าไปในโลกนู้นง่ายง่ายเข้าไปก็นั่นแหละอย่างที่เราเห็นก็กลายเป็นเดอะร็อกกลายเป็นเควินฮาร์ดกลายเป็นแจ็คแบ็กกลายเป็นเนบูล่าอันนี้มันก็สังเกตว่าแบบเอ้ยทำไมมันมีแบบพลังชีวิตอันนี้เป็นกฎแรกที่เราจะได้รู้จักว่าเอ้ยมันจะมี3ชีวิตนะเข้าใจชอบอย่างนึงตรงที่พอมันเข้ามาในโลกเนี่ยมันต้องเล่นกับอะไรในโลกของเกมเยอะอย่างเช่นที่ท็อปพูดไปแล้วว่า NPC เล่นกับ NPC อะไรมี NPC ขับรถมารับถามเหี้ยอะไรก็ตอบประโยคเดิมอ่ะนั้นเออจริงๆมันเล่นได้เยอะนะใช่เช่นอะไรบั๊กมั้ยมีบั๊กมั้ยมีบั๊กอะไรไปเจอสมมติไปซื้อซาลาเปาไงไป
หยิบซาบาวมือติดนี่ซาบาวนะก็คือเรื่องหลักๆเป็นการผจญภัยง่ายๆตอนแรกก็คือมาเจอฮิปโปก่อนประมาณเป็นที่ฮิปโปอยู่กันเยอะๆฮิปโปแดกคนแจ็คแบ็คโดนแดกแจ็คแบ็คเส้นเรื่องนี่หลังจากที่เจอฮิปโปแล้วก็มีคนเป็น NPC มารับแล้วก็บอกเควสบอกว่าคุณต้องไปที่นี่นะเพราะว่าเนี่ยผมมีเพชรไอ้นี่จูมันจี้อันนี้ให้เอางงเลยแต่พักมีคัตซีนให้ดูด้วยชอบสัตว์มีการพูดด้วยพูดเลยนี่ไงในเกมมันอยากให้เราดูคัตซีนอะไรอย่างงี้ไปอันที่2ก่อนอ๋ออันที่2ไปหนีมอไซค์อ๋อหนีมอไซค์นั่นแหละก็คือพอหนีมอไซค์คราวนี้นางเอกโดนยิงนางเอกมีการต่อสู้กันเล็กน้อยนางเอกโดนยิงแล้วก็ตายแจ็คแบ็กกับนางเอกก็ตายเป็นคนละชีวิตแล้วโดนที่ตัวแดดคราวนี้ก็มารู้แล้วว่าเฮ้ยเจ็ดแม่ห้ามตายเกิน3ชีวิตนี่ว่าเมคชัวร์แล้วว่านี่คือชีวิตต้องบอกอย่างนึงจุดมุ่งหมายมันมีอย่างเดียวคือต้องเอาหินยมณีเนี่ยไปแปะที่ตาเสือใช่แค่นั้นเองแค่นั้นเลยมันเอาง่ายๆเลยเรื่องมันเนี่ยคือแบบว่ากูต้องเอาไปแปะตาเสือแค่นั้นแหละแล้วก็ตะโกนจูมันจี้แล้วกูก็จะหายกับคำสาปง่ายๆอันนั้นเนี่ยก็คือมันจะมีการตัดไปหาตัวร้ายนิดนึงเวลาตัดแต่ตัวร้ายกูจะมีความสงสัยอย่างนึงคือมึงตัดไปทำไม มันด้วยความที่มันเป็นเกมอยู่มันเป็นเกมอยู่แล้วเหมือนกับเราตามผู้เล่นอยู่นะในเกมมันไม่เคยแบบตัดไปดูคนร้ายดีเหี้ยคนร้ายมันทำเหี้ยอะไรบ้างวะนึกออกไหมไปคุยกับไอ้นู่นแล้วกูเดบเอางูออกมาแดกตะขาบคุณยายไปแล้วนะมันไม่ต้องตัดเลยจริงแล้วอ่ะไม่ต้องไปเลยแล้วตัวร้ายเนี่ยถามว่าก็มันไม่เหี้ยอะไรอ่ะเราก็ไม่ได้เหี้ยอะไรอยู่แล้วไม่ได้คือแล้วตัวร้ายอีกอย่างนึงมันเหมือนจะพยายามสร้างเป็นคาแรคเตอร์หรืออะไรสักอย่างเราต้องให้มันความจริงอ่ะถ้าเขาตัวมาแล้วว่า NPC เนี่ยเราควรจะรู้สึกว่ามันเป็น NPC เหมือนกันใช่ไหมล่ะตัวร้ายส่วนใหญ่ง่ายๆเลยโง่ๆเลยตัวร้ายในเกมเขาล้อกันเยอะก็พูดอะไรที่มันซ้ำๆซากๆเหมือนเดิมนี่มันฉันมีปีแผนจะวางแค่โลกจะอะไรมันไม่มีเลยจริงๆแล้วอ่ะมันจะมีตอนที่มันเป็นฉากไงจริงๆแค่ให้รู้จักกันในฉากพอแล้วนะตอนนั้นก็รู้มากพอแล้วนะว่าตัวร้ายทำยังไงเป็นมายังไงมันก็บอกแล้วว่าตอนนี้ชื่อแวนเพลเฮียอะไรเพราะตอนหลังจะบอกอย่างนึงแวนเพลชื่อเดียวกับไอ้ตัวนายพันพักเก่าในพันที่ว่าล่าตัวเป็นลุงมีหนวดแรกเป็นนักล่าตัวเดียวกันไม่ใช่ตัวเดียวกันชื่อเดียวกันชื่อเดียวกันอาจจะแบบว่าพอเปลี่ยนเกมปุ๊บเกมพัฒนามากพัฒนาร้ายอะไรประมาณนั้นที่ไม่รู้เหมือนกันเหมือนภาคสองอะไรเงี้ยดูมันเขาเรียกเหมือนอัพ CG ไงแล้วก็ตัวร้ายเปลี่ยนชุดประมาณนั้นแล้วคราวนี้เนื้อเรื่องก็คือพวกสีคนนี้ก็เลยไปที่ตลาดเพราะว่าไอ้คนขับรถบอกว่าให้ไปตลาดไปตามหาสิ่งที่ขาดหายไปใช่ถ้าพูดถึงพล็อตนะพูดถึงพล็อตค่อนข้างจะเขาเรียกอะไรมันช่วยเหลือคือมันไปที่ตลาดแล้วมันไม่รู้จะไปทำอะไรตอนแรกก็คือไปมองตางูอะไรอยู่บ้างเดินเขี้ยวออกไปเควินฮาร์ดกูเดินเขี้ยวงูเก่งนั่งบัฟอยู่ตัวเองข้างนี้นั่งโง่อยู่ข้างกูเดินเครื่องงูมามึงให้ความเคารพกูด้วยอะไรให้เครดิตกูด้วยมึงเก่งแต่กูด้วยกูเดินเขี้ยวงูนะอะไรอย่างนี้ชอบไอ้น้องแขกที่เป็น NPC จะพูดประโยคเดินโดนด่าเลยไอ้หนังเรื่องนี้นี่คืออันนี้ไม่ใช่ข้อเสียหรือพี่จะติอะไรนะคือด้วยความที่มึงเขียนมาเป็นเกมอ่ะแล้วทุกอย่างมันจะเหมือนกับแบบให้อภัยได้อย่างเช่นไอ้น้องเนี่ยแบบแสดงแข็งเท่าไหร่ก็ให้อภัยได้เป็น NPC ในเกม NPC แล้วเวลามึงมีการต่อสู้อะไรในตลาดนี้ผู้คนแม่งไม่สนใจเหี้ยอะไรเลย NPC ไงมึงให้อภัยได้หมดเลยมันเลยค่อนข้างจะเขาเรียกว่าเอื้ออำนวยพล็อตมันเอื้ออำนวยหลังจากนั้นไปล่างูเสร็จก็สู้กับงูก็เจอแวนเทลเจอแวนเทลมาแวนเทลก็มามันมีกาอีแลนตัวหนึ่งคอยดูว่าจะไปที่ไหนอะไรยังไงอีแลนสอดส่องอะไรอย่างนี้แล้วก็เจอนิกโจนาธมาช่วยอเล็กนั่นเองแล้วก็จะรู้ว่าอเล็กคนแรกที่ที่โดนที่โดนไปอ่ะติดอยู่ในโลกนี้ติดในโลกนี้นั่นแหละแล้วก็พาไปที่บ้านอเล็กบ้านของอเล็กเนี่ยเป็นบ้านหลังเดียวกับที่อารันอยู่อารันไปพักแรกอารันก็คือล็อบบี้วิลเลียมล็อบบี้วิลเลียมนั่นแหละเขาหยอดมานิดนึงใครที่จำได้ก็อาจารย์เหมือนก็บอกอย่างนึงว่าล็อบบี้วิลเลียมแกจริงๆก็เป็นโคตรกีกเลยอันนี้พูดส่วนตัวนิดนึงกีกโคตรกีกเรื่องเกมชอบมากๆเซลดารู้จักไหมรู้จักเซลดาไหมชอบมากตั้งชื่อลูกว่าเซลดาโอ้โห
จะเสียดายแกเออจะบอกแกไปแล้วแกไปแล้วเนี่ยเสียดายมากเดี๋ยวถ้าแกโผล่มาอีกทีโอ้โหเท่เลยเท่อะไรมันมีปมอย่างนึงคือเป็นนักขับเครื่องบินนักขับเครื่องบินแล้วมันขับเครื่องบินไม่ได้กูตายมา2รอบแล้วเออเชียร์เดียเนี่ยเชียร์เดียวอะไรนี่ก็เลยต้องไปช่วยกันนะไปช่วยกันที่ลานจอดเครื่องบินอย่างนั้นก็ได้แล้วคราวนี้ก็ไปช่วยกันมาโดยที่ให้นางเอกเนี่ยไปล่อใช้ความเป็นนักฆ่าผู้ชายของเขาอะไรอ่าไปล่อไปล่อไปล่อฉากนี้มีซีนฮานิดนึงนะที่แจ็คแบ็กจะฝึกไอ้นี่เนบิล่าฮ่าฮ่าชอบชอบสบายผมสบายผมมันจะยิ้มจริงๆแม่งคนไร้สาระเออแต่ฮ่ากูชอบใส่มันเป็นที่นักแสดงด้วยถ้าไม่ได้แจ็คแบ็กก็ไม่ตลกขนาดนั้นเลยถ้าเป็นคนอื่นนะนึกว่าเอาพูดรวบๆไอ้นี่เลยแล้วเดี๋ยวจะไปพูดตัวละครแล้วก็คือเรื่องหลังจากที่พาเครื่องบินไปเนี่ยก็มีซีนแอคชั่นใหญ่ๆอันนึงที่พี่ชอบเหมือนกันนะที่มันขับเครื่องบินที่มันพยายามขึ้นเครื่องบินไปแล้วก็พออะไรเหี้ยอะไรสักอย่างก็ต้องไปซ่อมใช่ต้องไปซ่อมมันหลุดตะขอใบพัดมันหลุดอะไรอย่างเงี้ยไม่สามารถยกขึ้นได้อะไรก็เดอะล็อกต้องขึ้นไปซ่อมอะไรนี้โดยที่มีแลบไล่ตามด้วยมีบินอยู่ตรงมันเหมือนเป็นหุบเหวอ่ะใช่นั่นแหละหุบเหวอ่ะแต่ซ่อมได้แล้วก็ขึ้นไปได้แล้วก็ไอ้เควินฮาร์ทนั่งเสือเหมือนเมาฮอจะอ้วกเมาฮอจะอ้วกจะยังเพชรหล่นแล้วหน้าแม่งเหลือเออหน้าแม่งเหลือมันแบบเพื่อนดีใจไงเพื่อนทุกคนดีใจเฮ้ยแม่งเยี่ยมมากเธอมึงทำได้ไงวะเก่งมากอุ๊ปส์อุ๊ปส์เควินกูบอกยิ้มไงกูทำเพชรหล่นว่ะแล้วก็มีซีนนั่นแหละที่มันต้องผักนั่นแหละหลงลงไปกลับมาวนกลับไปวนกลับไปนั่นแหละก็โยนลงไปแล้วคราวนี้ก็มีซีนที่แบบว่าลงมาอะไรอย่างนี้จากฟ้าแล้วก็ตอนตกเรียนโอ้ยนี่มันดีรุ่นนี้กูโอ้โหเสียวดีชอบใช้ได้หลังจากนั้นไปถึงจุดหมายแล้วพอลงอะไรงี้กลับมายืนคุยนิดนึงว่าเฮ้ยพวกเราเก่งจังเลยว่ะมึงเก่งมากเลยว่ะกูชอบมากเลยเวลามันมีโมเมนต์อะไรเงี้ยโมเมนต์ที่แบบทุกคนเฮ้ยต้องโมกันพวกมึงเก่งมากเลยมึงเก่งมากเลยอะไรงี้สักพักอันนี้โจนัสไปยืนอยู่โยนโดนยุงกัดยุงกัดตายฮะคือในเกมเนี้ยมันจะมีจุดอ่อนจุดแข็งถ้าจุดอ่อนคนที่โดนจะแพ้เลยตายเลยตายเลยแข็งอยู่มาได้ไงวะไม่มียุงโดนไม่โดนยุงกัดเออเนี้ยเป็นอะไรที่แบบมันแต่คือยุงเยอะจริงนะเกมเนี้ยแข็งอยู่เข้าใจตอบกันตลอดเข้าใจว่าบ้าบอเข้าใจว่าบอแต่พอแบบยุงเยอะเนี้ยยุงไอ้เหี้ยมึงหลังจากที่ไอ้แม่งโดนยุงกัดปุ๊บตัวแม่ทันนี่มาช่วยจูบอะไรงี้ให้พลังชีวิตและการถ่ายมึงก็จะเห็นแจ็คแบ็กแม่งดูดปากโจนาสอะไรเงี้ยมึงก็จะแปลกๆหน่อยแต่เป็นทันนี่นะเชื่ออยู่แสดงเชื่อหลังจากที่มึงโดนยุงกัดปุ๊บซีนต่อไปแม่งนั่งอยู่ริมน้ำมึงบ้าเปล่าเฮียจะไปนั่งโดนยุงกัดมึงไปนั่งอยู่ริมน้ำแล้วก็ยุงกัดดีกว่ากูคิดในใจกันเดี๋ยวก็ยุงกัดมึงอีกเหรอไอ้เฮียวางไข่ในน้ำนะรู้ป่ะเนี่ยไปนั่งริมน้ำแล้วก็แบ็กแจ็คบอกเธอนี่อยู่ตั้งนานจะกลับบ้านยังไงอะไรที่มันมาเล่าเรื่องนึกออกไหมชอบจิ้นเลยจิ้นเลยพี่จิ้นเลยจิ้นแจ็คแบ็กอะตายแล้วจิ้นแจ็คแบ็กตัวนั้นเลยตาตรงนี้เฮียก็คือหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปถึงที่ไอ้รูปปั้นมันมีครูอย่างนึงที่บอกว่าถ้าเห็นช้างปีนเลยนะถ้าเห็นช้างปีนเลยนะตอนแรกก็เห็นรูปปั้นช้างเดินล็อกมันปีนขึ้นไปไปเจอกระรอกตกใจกระรอกตอนแรกมันล่วงทุกคนฮะเฮ้ยตะกี้มันอะไรอ่ะทำไมเกิดอะไรขึ้นอ่ะครูไม่อยากพูดถึงเรื่องนั้นเลยว่าไอ้สัตว์เสียไปชีวิตนึงแล้วไอ้เพราะกระรอกแล้วมันอ้าปากเสียไม่ใช่ไม่กูชอบอย่างนึงการที่แบบเหมือนเราเป็นเกมเมอร์เนี่ยสมมติเราเล่นเกมมาเรามี3ชีวิตเราจะรู้สึกเย้กูมี3ชีวิตเว้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวกูตายก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างงี้สุดท้ายมันเหลือชีวิตเดียวชีวิตสุดท้ายเริ่มที่แบบไอ้เหี้ยหวงแหนว่ะกูแบบกูไม่กล้าว่ะทำไงดีวะพี่ชอบประเด็นนี้มากมันเอามาเล่นได้ดีมากแล้วนั่นก็หนีเสือหนีอะไรพวกนึงมีคนมาล่าตัวร้ายเหมือนเดิมแหละแวนเพี้ยวเพี้ยวเป็นซีเควนซ์ไล่ล่าใหญ่ๆเลยใช่ไล่ล่ากันกูชอบนะตอนที่แบบว่าขับรถขึ้นไปอะไรอย่างนี้มันดีตัวนางเอกไปเจอดงงูด้วยดงงูโดนลงไปเจอดงงูไอตัวเควินฮาร์ทได้เขาเรียกอะไร
ได้ใช้ความเป็นนักบอลนักฟุตบอลของมันวางแผนเฮ้ยเดี๋ยวกูเหมือนเป็นควอเตอร์แบ็กอะไรของมันอะไรสักอย่างนี่แหละพวกมึงจะต้องไปแนวหน้านะเดี๋ยวไปทางซ้ายไปทางขวาไปขึ้นด้านหลังอะไรอย่างนี้ตัวเควินฮาร์ทก็ไปเจอกับช้างจริงๆมันหยอกกันตั้งแต่แรกนะว่าคุณมันชื่ออะไรในเรื่องมูสที่อะไรอย่างมูสฟินบาร์มูสฟินบาร์เนี่ยคุณคู่หูของคุณหายไปไหนล่ะอะไรอย่างนี้ก็คือช้างนั่นแหละคู่ของมันนั่นก็มาเจอกันทีหลังอะไรอย่างนี้สุดท้ายขับรถขึ้นไปได้เดินรอบปามีซีนเท่อยู่ที่ขึ้นไปมีการเกี่ยวรอบเพียบแล้วโอ้โยนมอเตอร์ไซค์ไปนางเอกลงลงมาโอ้โหเท่ๆวันนี้เกิดใหม่ก็มีปุ๊บแป๊บปุ๊บแป๊บมันจะปุ๊บแป๊บปุ๊บแป๊บโอเคไอเวลาตายเนี่ยเขาจะคิดเหมือนกันพอตายปุ๊บแล้วมันจะต้องลงมาจากท้องฟ้าเขาจะคิดมันเขาเรียกว่าพอคิดอย่างนี้ปุ๊บมันสามารถเล่นกับซีนแอคชั่นซีเควนซ์ได้เยอะนึกออกไหมเดี๋ยวไอเครื่องบินแม่งต้องพลิกด้านนึงแล้วมันจะลงมาจากฟ้าอะไรเงี้ยเหมือนตอนนางเอกยอมตายไงจนมุมกับตัวโกงแล้วไงยอมให้งูกัดรู้ไหมว่าฉันแพ้งูตายแล้วไปหาเดอะล็อกข้างบนเลยสุดท้ายนั่นแหละก็คือแปะได้แปะตาต้องพูดด้วยนะว่าจูแมนจีจูแมนจีจบฟาร์มชอบอีกอย่างนึงประเด็นตรงที่ทุกคนมันจะเหมือนกับไม่อยากกลับมาไอ้ไม่ใช่2คนก็คือตัวแจ็คแบ็คไม่อยากกลับมามันเป็นเนิร์ดอ่ะไม่มีใครตัวแจ็คเดอะล็อกเดอะล็อกไอ้เฮดูล่าสเปนเซอร์เนี่ยเวลามันอยู่ในเกมมันรู้สึกเก่งเป็นเนิร์ดอ่ะนึกออกมั้ยเราก็เป็นกูก็เป็นแบบไอ้เหี้ยกูเก่งมากในเกมพอกูมารู้จักไอ้สัตว์กูนั่งหงอยนั่งไอ้เหี้ยทําเหี้ยอะไรไม่ได้จีบผู้หญิงก็ไม่ได้อะไรงี้ตอนนี้มีทุกอย่างไอ้เหี้ยจีบผู้หญิงก็ได้นี่ในเรื่องอ่ะเกมกูก็เก่งกูเป็นผู้นําด้วยไอ้เหี้ยมันก็เลยไม่อยากออกมาแต่พอมันออกมาปุ๊บเราจะเห็นว่าเฮ้ยสีหน้าทุกคนน่ะกูชอบมากสีหน้าแต่ละคนที่แบบพอมันออกมาปุ๊บไอ้เหี้ยเราผ่านอะไรมาเยอะผ่านอะไรกันมาเยอะใช่ผ่านอะไรมาเยอะว่ะไอ้เหี้ยแล้วมันก็รักมากรักกันมากขึ้นเป็นกลุ่มเดียวกันชอบพี่ชอบมากโดยเฉพาะไอ้ตัวเบธานี่พี่จะชอบตรงที่ว่าเบธานี่จะค่อนข้างแบบอีแรกอีล่านมากที่สุดการเปลี่ยนแปลงของมันเลยมีมากสุดเลยใช่หลังจากที่มันเป็นอีล่านเป็นไม่นอนอยู่บ้านไม่ทำเหี้ยอะไรแต่งน่องแต่งหน้าสุดท้ายกลายเป็นแบบเข้าป่าเหี้ยจะไปเที่ยวป่าโอ้ยอยากไปเที่ยวป่าค่ะไปกางเต็นท์เพื่อนบอกมึงบ้าป่ะเนี่ยเหี้ยคิดอะไรเหมือนเป็นดอยแม่คณิ้งกลางเต็นท์นอนกันเถอะแล้วก็มาอยู่กับไอ้พวกเนิร์ดไอ้พวกอะไรพวกนี้ไงมันก็พี่มองว่ามันเป็นการพัฒนาตัวละครที่ดีแล้วอย่างนึงเขาไม่จั่วภาคต่อด้วยไม่จั่วกูมึงกล้าดีว่ะเห็นป่ะล่ะเห็นข้อดีป่ะเวลาที่เขาแบบไม่ได้ทำอะไรได้เผื่อภาคต่อเนี่ยข้อดีมันแบบมันอิ่มเลยนะจบแล้วอิ่มเลยนะมันอิ่มเลยอ่ะมันอิ่มเลยตรงที่แบบโอ้ยเยี่ยสมมติถ้าจบแบบเดอะล็อกไม่ยอมออกมาเดี๋ยวล็อกแม่งกูอยู่ในนี้แหละพวกมึงไปมันจะจบข้างเติร์นมีสองต้องกลับไปช่วยเดี๋ยวล็อกอะไรเงี้ยภาคต่อไปนึกว่ามึงอย่าทำอย่างนั้นเลยแล้วนี่ตอนสุดท้ายมีการทุบเครื่องทุบเกมด้วยเหมือนทุบไปเลยอ่ะทุบเครื่องเนี่ยทุบทิ้งไปเลยพี่เลยบอกโอ้มึงไม่จั่วไม่เชี่ยอะไรพอมันไม่จั่วอย่างเงี้ยความที่หนังมันจบแฮปปี้เอนดิ้งแฮปปี้เอนดิ้งเลยมันอิ่มเลยเต็มเลยจริงๆพี่เป็นไม่กี่เรื่องนะที่พี่หวังให้มีภาคต่อไอ้เรื่องนี้พี่ยังหวังเลยด้วยความที่ตัวละครมันเวิร์กพี่หวังมากเคมีเวิร์ก3ตัวพี่ชอบคือเวลาทุกครั้งที่ไอ้3ตัวนี้อยู่ด้วยกันน่ะซึ่งในเรื่องเยอะมากสี่ก็ได้แต่พี่จะชอบ3ตัวมีเควินฮาร์ทเดอะล็อกแจ็คแบ็คอ่ะเราจะรู้สึกว่าแม่งไอ้เหี้ย3ตัวนี้ตลกดีพูดถึงตัวคาแรคเตอร์เลยแล้วกันเดอะล็อกต้องมาเล่นเป็นสเปนเซอร์แล้วกูเชื่อจริงๆว่าเดอะล็อกแม่งเค้าเรียกอะไรวะทุกครั้งมันคีปความเป็นเนิร์ดไว้อยู่กูชอบมากมันจะมีซีนนึงที่มันเข้าไปในเครื่องบินเข้าไปในลานเก็บเครื่องบินแล้วทุกคนแบบเห็นนางเอกแม่งนางเอกมันไปฆ่าผู้ชายประมาณต่อสู้ก็เก่งมากแจ็คแบ็คไปเฮ้ยเก่งมากเลยเพื่อนกูเพื่อนสาวกูเก่งมากเลยว่ะอะไรเงี้ยเดี๋ยวล็อกแม่งมาทุกคนแบบขอก่อนเลยขอก่อนเลยเดี๋ยวล็อกแม่งก่อนแบบเนิร์ดอ่ะอวดไอ้เหี้ย
กูชอบมากการแสดงเป็นฟิสิกอลอย่างเงี้ยแล้วเดอะล็อกกูไม่ค่อยได้เห็นอะไรอย่างงี้เลยดูสนุกมึงไม่เกลียดเดอะล็อกใช่มั้ยเกลียดป่ะเรื่องนี้เล่นได้เรื่องนี้ได้อยู่ก็คือเบื่อหน้าเฉยเบื่อหน้าเฉยมันถึงมันเล่นแบบทุกเดือนเจอมาอะไรอย่างงี้คือเดอะล็อกปกติแล้วก็เล่นเป็นเดอะล็อกเวลาเราก็ถึงเดอะล็อกก็เก่งอ่ะเป็นคนแบบเก่งแก๊กหน้าหล่อเข้มอะไรอย่างงี้แต่พอเดอะล็อกเล่นเป็นเนิร์ดเออเหี้ยเขาท่าว่ะอันนี้ก็ยังดูเป็นเดอะล็อกนะแต่เป็นล็อกเนิร์ดเดอะล็อกเนิร์ดไงพี่ชอบมากถ้าไปสังเกตดูดีทุกการกระทำเลยแบบถ้าเดินหน้าเหี้ยอะไรกูสังเกตมากมึงจะหลุดไหมมึงจะปลาแรมหรือเปล่าปริ้นหรือเปล่าไม่มีเว้ยแม่งคีปให้ความเป็นเนิร์ดได้ดีมากไปถึงตัวแจ็คแบ็คแจ็คแบ็คนี้พี่ว่ารับภาระหนักค่อนข้างหนักที่สุดเพราะว่ามันต้องเป็นผู้หญิงต้องเป็นผู้หญิงแล้วต้องเป็นผู้หญิงอายุ16ปีที่ติดโซเชียลมากที่แบบนั้นมากแต่ดูไม่เหมือนที่พี่บอกเซนไม่เหมือนตุ๊ดอ่ะมึงเข้าป่าไม่มีโทรศัพท์เออมึงบ้าเปล่าบ้าเปล่ามึงไม่อยากอัพเซตัสกันเหรอมึงบ้าป่ะเนี่ยแล้วกูต้องเป็นคุณลุงมึงเห็นเปล่าถ้าโซเคลินหายจะบอกโทรศัพท์มึงหายส่วนสูงกูเนี่ยหายไปครึ่งนึงเดือดร้อนกูงี้แต่เคลินฮาร์ดเนี่ยพี่จะมองว่าคิมฮาร์ดเขาเป็นเควินฮาร์ดเหมือนกันใช่ไม่ได้ดูแข็งแกร่งพี่จะเฉยๆกับเควินฮาร์ดแล้วมุกเควินฮาร์ดแม่งทุกเรื่องจะมีเล่นกับสูงคือเตี้ยไงเผื่อใครไม่รู้เควินฮาร์ดนี่สูง150กว่านึกออกมั้ยเตี้ยมากเตี้ยกว่าพี่เตี้ยแบบเตี้ยมากจริงเหรอเออ110กว่าพี่กำลังจะบอกเลยว่าเรารู้สึกว่าไอ้ดำหายไปไอ้ดำที่เป็นนักฟุตบอลอ่ะเออไม่ใช่เวลาเรามอง4คนน่ะเราจะรู้สึกอ๋อไอ้เด็กผู้หญิงอีโก้นี่ยังอยู่เว้ยไอ้เนิร์ดยังอยู่เว้ยไอ้ตัวไอ้สาวแรดยังอยู่เว้ยแต่ไอ้นักฟุตบอลหายไปหายไปใช่เป็นเควินฮาร์ทแทนมันป๊อตลงเข้าใจอย่างนึงคือด้วยความที่เขาไม่อยากเปลี่ยนเควินฮาร์ทคิดว่าฮาร์ทมันตลกอยู่แล้วรู้ไหมมันเป็นคนที่เหมือนกับถ้าเป็นอยู่ในกลุ่มมันคนชงนึกออกป่ะคนชงมุกเป็นคนชงมุกเขาไม่อยากเปลี่ยนเลยมากเขาเลยเปลี่ยนในตัวนักฟุตบอลแทนเข้าใจอย่างนึงแต่นักฟุตบอลมันยังไม่ได้ไงมันยังไม่ได้ความเป็นเควินฮาร์ดไงตอนแรกๆนะเขาก็พยายามจะให้แบบไอ้นักฟุตบอลเนี่ยมีความเป็นเควินฮาร์ดเล็กน้อยไปสังเกตดูเล็กน้อยมากๆที่อย่างเช่นเวลาโวยวายจะมีความเป็นเควินฮาร์ดนิดนึงแต่พี่มองว่ามันยังไม่ได้ตัวเดียวนะแต่ว่าถ้าที่ชอบที่สุดก็คือแจ็คแบ็คกับตัวเดอะล็อกโอ้โหแจ็คแบ็คโดยเฉพาะแจ็คแบ็คเนี่ยไอ้เหี้ยกูชอบมากไอ้สัตว์ในกะอะไรมีสอนการเล่นอะไรสอนแลบสอนแลบสอนเพราะว่าตัวแจ็คแบ็คเนี่ยคือไม่ต้องแลบแลบธรรมชาติเลยต้องไปสอนคนอื่นแลบมีมุกอันนึงก็คือฉันอยากไปฉี่ช่วยฉันหน่อยสิมึงแล้วมันต้องทำยังไงอ่ะมึงแค่เล็งไม่คนอื่นบอกว่าเออนั่นแหละจับปุ๊บมึงถอดออกมาปุ๊บมึงชักออกมาแล้วยิงเลยอะไรอย่างงี้ไอตัวเดอะล็อกบอกมึงต้องเล็งด้วยนะต้องเล็งถ้าตอนที่มันไปแอบดูของคนอื่นนะเฮ้ยอย่าดูของคนอื่นนี่บ้าปะเนี่ยเดอะล็อกบอกห้ามนายต้องห้ามดูของคนอื่นเด็ดขาดต้องแบบพูดนิ่งๆหน่อยนายต้องห้ามแสดงดีอ่ะห้ามดูของคนอื่นเด็ดขาดไม่ได้สุดทุกเรื่องแล้วแจ็คแบ็คกับวังคือเขาเก่งเรื่องการแสดงกายภาพแจ็คแบ็คอ่ะไปดูทุกเรื่องสกูลฟล็อกที่นาโชลิเบ้เออนั่นแหละเล่นใหญ่เป็นคนเล่นใหญ่เรื่องกายภาพเล่นใหญ่เรื่องกายภาพเวลาแคสมาเป็นตัวแบบเนี้ยเหมาะชิบหายเลยเนี่ยแคสได้ดีเนบูล่าคาเรนกิเลียนคาเรนกิเลียนสวยสวยดีมันจะมีอารมณ์ที่แบบว่ากูไม่รู้จะเข้ากับมึงได้หรือเปล่าแล้วพี่ก็โอเคแต่ส่วนตัวพี่โอเคนะโอเคกับมันเพราะว่าอาจจะด้วยเพราะไอ้สามตัวที่เหลือมันเขาเรียกอะไรมันชงเก่งอ่ะมันรอบมันจัดอ่ะแล้วพอผู้หญิงคนเนี้ยมันจะมีบางโมเมนต์เหมือนกันที่เราจะรู้สึกว่าไอ้ตัวผู้หญิงคนเนี้ยเหมือนไม่ใช่เพื่อนในกลุ่มเหมือนเพื่อนอีกกลุ่มนึงมาทำงานกลุ่มร่วมด้วยกับ3ตัวนี้อะไรเงี้ยไม่เซนตรงที่ว่ามันไม่เข้ากับใครได้อยู่แล้วใช่เออแต่ไม่เซนตอนเป็นตัวมันจริงๆอ่ะมันเป็นคนเข้ากับคนไม่ได้ยากเข้าคนยากหลายๆซีนสังเกตดูมีซีนที่4คนเนี่ยคุยกันเฉยนั่งคุยกันในป่าเฉยบ่อยมากแล้วกูชอบที่เขาพยายามปล่อยให้ตัว4ตัวพวกนี้พัฒนาความสัมพันธ์กันมากขึ้นนี่ไม่ใช่แค่แบบผจญภัยโอ้โหเจอภูเขาน้ำตกทะเลลาวาเฮียอะไรมันไม่มีอะไรอย่างนั้นมากมายพูดตรงๆอันเนี้ยเป็นหนังจูแมนจี้แต่ว่ามีเกมน้อยมากเลยนะน้อยมาก 3-4 เกมเองอ่ะสังเกตไปใส่เพชรแล้วอ่ะเออมันก็จะมีเนี่ยอาจจะเป็นเขาเรียกอะไรว่าอาจจะผิดหวังเล็กน้อยถ้าเกิดคนที่ต้องการจะดูการผจญภัยเยอะแยะมากมายแต่ว่ามันค่อนข้างน้อยถ้าพูดถึงเกมพูดถึงการผจญภัยนะแต่ถ้า
พูดถึงตัวละครเนี่ยพี่มองว่าส่วนคนส่วนใหญ่ที่เขาซื้อกันอ่ะเขาซื้อเพราะตัวการใช่ใช่ใช่เฮ้ยแต่พี่จะบอกว่าไอ้เคมีของตัวละครนี่อู้ยทำให้คุณลืมไปเลยทำให้ดูไม่เบื่อเลยเออมันดูไม่เบื่อเลยลืมประจนภัยไปเลยกลายเป็นว่าไอ้เฮียกูขออีกสัก50นาทีพวกมึงนั่งคุยกันเฉยๆได้ไหมกูรู้สึกงั้นจริงๆนี่เลยชอบมีเถียงกันนิดนึงอะไรเควินฮาร์ทกับเดอะล็อกอะไรเงี้ยอ๋อยืนริมผาเออริมผามันจะมีความคือตอนที่เป็นร่างตัวมันเองอ่ะมันจะมีความขัดแย้งปมนึงที่พระเอกทำให้มันโดนเข้าปกครองว่างั้นเถอะแล้วมันทะเลาะกันอยู่ก่อนจะเข้ามาในเกมมันก็ทะเลาะต่อเรื่องผักพระเอกตกเสียมันเชี่ยเลยเปล่าๆเบื่อเสียงเควินฮาร์ทตัวจริงมันจะแบบเฮ้ยอย่างเงี้ยแล้วคนที่เสียงภาษาไทยมันก็จะปั้นให้เป็นเสียงเล็กๆมันจะอ้าอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยน่าจะฮาน่าจะฮาภาคไทยฮาอยู่ภาคไทยฮาอยู่แต่ไม่รู้ไงด้วยการที่ความการแสดงเขาค่อนข้างจะดีไงไม่รู้ว่าภาคมันจะเป็นยังไงต้องถามพี่ท็อปอันนี้ภาคดีแต่พี่มองว่าเขาใส่มุกเยอะไปหรือเปล่าใส่มุกไม่เยอะไปพี่ว่ามันเท่าที่พี่ดูภาคเนี่ยมันดูเข้ากับตัวการแสดงของเขาแต่พี่มองว่ามุกบางอย่างมันอาจจะถูกเปลี่ยนเพื่อให้เขาคนไทยใช่น่าจะถูกเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนบ้างมีอยู่แล้วถามนิดนึงตัวแจ็คแบ็กเป็นไงบ้างฟังดูเหมือนตุ๊ดไหมตัวแจ็คแบ็กฟังดูเหมือนตุ๊ดไปหน่อยเนี่ยตัวแจ็คแบ็กเสียงภาคมันจะเป็นผู้ชายในแล้วดับมันจะเหมือนตุ๊ดในเรื่องเสียงมันจะแบบมันไม่ตุ๊ดเลยไม่ตุ๊ดเลยมันไม่ตุ๊ดคือถ้าดูแบบดูซับมาเนี่ยจะรู้ว่าแจ็คแบ็กจะดูไม่ตุ๊ดใช่เราจะดูแบบดูเล่นเหมือนเนี่ยเป็นหนึ่งข้อเพราะว่าในภาคไทยถ้าใครไปดูภาคไทยนะหรือว่าถ้าใครคิดจะดูภาคไทยแจ็คแบ็กมันจะเป็นเสียงผู้ชายที่เฮ้ยตัวเองอย่างนี้ไงมันด้วยความที่คนภาคเขาก็พี่ว่าเขาคงจะมองประมาณว่าอยากจะให้ดูผู้หญิงอ่ะใช่นี่ตัวนัทในตัวนัทตอนหลังคือเขาก็กลับไปจุดสตาร์ทของเขาจุดเริ่มต้นของเกมคือตอนปี1996จบพี่มองว่าจบสวยมากจบสวยเพราะว่าจบสวยเล่นกับความคาดหวังของคนไม่เอาไปคาดหวังเฮ้ยออกไปได้เลยจะไปได้กันทุกอย่างฟินคุยหักอารมณ์กูเฉยเลยกลับไปแบบว่ากลายเป็นว่ากลับไปคือไอตัวนักบินเนี่ยแม่งกลับไปตอนที่มันเริ่มต้นอ่ะใช่ก็คือแม่งก่อน20ปีเลยคือตามไทม์ไลน์พวกนี้มันอาจจะยังไม่เกิดด้วยซ้ำเป็นเด็กมันกลับไปใช้ก็คือมันกลับไปใช้ชีวิตของมันแล้วก็มีลูกอะไรของมันอะไรอย่างนี้จนวันนึงเนี่ยชอบอารมณ์ที่แบบ4คนนี้มันมองหน้ากันแล้วใช่แน่เลยใช่แน่เลยเดินมาคุยดิขอบคุณมากอะไรอย่างนี้เบตานีมาเนี่ยฉันเบตานีโอ้โหเห็นหน้าเบตานีมันน้ำตาซึมๆด้วยมากับลูกเลยมากับลูกเลยลูกอะไรอย่างนี้ตั้งชื่อลูกเป็นเบตานีชอบพี่รู้สึกว่าเป็นจบที่ไอ้เหี้ยอิ่มอกอิ่มใจมันอิ่มอกอิ่มใจเนี่ยหนังพี่มองว่าถ้าหนังสนุกเนี้ยควรจะมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันสุดเนี่ยแค่นี้ของแค่นี้ไปซีจีหน่อยพี่ครับCG เรื่องนี้อยากจะบอกว่า CG เรื่องนี้เอาจริงๆมันไม่ได้ตั้งใจจะให้ดูเลียวมากด้วยความที่เป็นหนังคอมเมดี้ส่วนใหญ่ CG ของหนังคอมเมดี้ก็อยู่อย่างเงี้ยมันจะมีบางจุดที่ลอยๆ อยู่อย่างแบบว่าฮิปโปก็ดูลอยนะจริงๆแล้วจริงๆแล้วสำหรับพี่นะถ้า CG อ่ะไม่สวยไม่สวยเฮลิคอปเตอร์ฮิปโปสัตว์ตั้งหลายแหล่ไล่แลกวิ่งในหุบเขาเข้าใจว่ามันคงไม่ใช่ของจริงใช่ของยากแล้วอะไรอย่างนี้เข้าใจแต่มันดูไม่ดีจริงแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นเนี้ยหนังจูเมนจิและตัวนักแสดงไงแล้วเคมีตัวนักแสดงมันเอาอยู่ไปแล้วไงแล้วมันเป็นหนังตลกด้วยที่เลยบอกว่าไอ้พวกนี้ไม่เป็นไรเนื้อหาสาระเขาพี่ให้คำว่าเนื้อหาสาระมันไม่อยู่ที่ CG ใช่เราไม่ได้สนใจอยู่แล้ว CG ลอยไม่ลอยคือเราดูไปเลยอ่ะใช่นึกภาพป่ะมันจะมีซีนที่แบบนั้นอยู่เหมือนกันนะเหมือนซีนThe Rock ขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นในตัวลูกปั้นช่วงหลังอะเยอะช่วงหลังจะเป็น CG ค่อนข้างเยอะแล้วมันเป็น CG ที่ดูพี่หมอว่าไม่โอเคเท่าไหร่ดูแย่หน่อยให้เทียบง่ายๆนะเหมือนกับ Guardian นะ Guardian ดูดีกว่าเยอะอ่ะนี่มันก็บ้าๆบอๆตลกเหมือนกันนะอะไรงี้พี่มองว่ามันก็ดูโอเคอ่ะนึกออกไหมมันจะดูเนียนกว่านี้อันนี้จะค่อนข้างไม่นั่นเท่าไหร่มันด้วยความที่มันถ่ายในสตูแน่นอนไอซีนหลังซีเควนต์หลังตอนที่ไล่กันที่เป็นทางเป็นไฟอ่ะมันถ่ายสตูแน่นอนแล้วมันค่อนข้างที่จะดูแปลกๆดูลอยๆหน่อยดูไม่ดีเท่าไหร่แต่ก็ซีนใหญ่ๆหลายๆซีนเขาก็พยายามจะใช้ป่าจริงไปถ่ายในฮาวายใช่ก็จะไปก่อนร้อนปะกูเออก่อน
ฮาวายคือเป็นอะไรที่แบบฮอลลีวูดแม่งไปเกาะไหนฮาวายเหมือน MV บ้านเราไปไม่ถูกตึกร้างไปไม่ถูกเอ้า MV ตึกร้างเมืองทองตึกร้างเมืองทองเฮ้ย MV มึงมีโลยังยังใช่ไหมตึกร้างเมืองทองที่เหลือค่อนข้างจะคุ้นชินกับโลเคชั่นนี้เขาชินหลังในวัดแน่ๆใช่คุ้นชินเหมือนเป็นบ้านตัวเองจริงๆถ้าดูแบบพวกนี้มาเยอะจะคุ้นชินกับเกาะเนี่ยนึกว่าดูว่ายันแม่งฮาวายชัวร์แล้วก็จริงไอ้เหี้ยฮาวายจริงนั่นแหละเขาก็พยายามจะใช้โลจริงอะไรถ่ายจริงโอเคพี่บอกมาแต่แก้บรรยากาศเนี่ยที่เคยบอกไปคอมมิชชั่นแก้บรรยากาศอยู่แล้วมีอยู่แล้วอย่างสมมติในตลาดมันมีของจริงเยอะแต่ว่าพอเข้าไปในตลาดปั๊บมันเหมือนหลุดเข้าไปในสตูอ่ะพอรู้สึกพี่เหมือนเดินเข้าไปในสตูที่เซตเต็มๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่มันน่าหนังคอมเมดี้อ่ะมันก็ดูแบบส่วนตัวพี่มันดูโอเคแล้วนะสำหรับพี่อ่ะทำให้ดีกว่านี้ก็ได้แต่แค่นี้ก็โอเคแล้วโอเคแล้วให้คะแนนเลยให้คะแนนอะไรอ่ะเป็นหนังฟีลกู๊ดอีกเรื่องทำให้พี่นึกถึงหนังเรื่องคลิกจริงหมดรักข้ามเวลาแต่มันจะคลิกมันจะหม่นกว่าหน่อยนะมันจะหม่นกว่าหน่อยมันจะดักมันจะหม่นกว่าตายความรู้สึกแบบนี้แบบเหมือนย้อนวัยไปดูแบบหนังที่แบบทำให้เรามีความสุขเนี่ยขอให้ที่8คะแนนส่วนตัวพี่หนังเรื่องนี้ชอบแล้วอย่างที่บอกกูชอบเคมีของ3ตัวนี้มากคือเวลาเราเห็นอยู่ในหนังเนี่ยอย่างที่บอกหนังเรื่องนี้จูแมนจี้มันน่าจะเป็นผจญภัยถูกไหมแต่กูลืมผจญภัยไปเลยทุกครั้งที่มันเข้าป่าทุกครั้งที่มันไปฝึกไอ้เบธานี่ไปฝึกแจ็คแบ็คไปฝึกไอ้เฮียนั่นเดินไปฝึกอ่อยหนุ่มแล้วตอนที่เดอะล็อกกับเควินฮาร์ททะเลาะกันกูสนุกไม่รู้ไงมันต่อยกันกูตลกมากเลยชอบต่อยกันอีกไงต่อยกันอีกชอบมากเลยเห็นมึงทะเลาะกันอะไรเงี้ยสนุกดีแต่อย่างที่บอกใช่ไหมคือมันจะมีซีนตอนหลังๆที่ CG มันปริ้นหน่อยสำหรับพี่อะหนังเรื่องนี้ถ่ายไม่ได้สวยถ้าถามว่ามันเป็นข้อเสียไหมสำหรับพี่มันก็อาจจะดูขัดหูขัดตานิดหน่อยแต่อย่างที่บอกไม่รู้นะพี่ลืมไปเลยตัวพี่ดูหนังพี่ลืมไปเลยใช่ลืมเหมือนกันไม่แคร์พี่โฟกัสที่ตัว The Rock Jack Black Kevin Hart ดู4ตัวนั่นน่ะเนี่ยสำคัญตรงบทตรงการแสดงตรงอะไรพวกนี้ไงถูกป่ะล่ะถ้าเกิดพวกนี้มันขายได้อ่ะโอเคแล้วใช่ปกติพี่ดูหนังพี่จะชอบดูเอ้ยแม่งเดินซิตี้แคมป์นิ่งป่าวะพอมีซิตี้แคมป์มาแล้วโอ้โหเหี้ยมันไหลลื่นดีเอ้ยมุมกล้องรับโอเคมันเป็นส่วนตัวไงแต่อันนี้ลืมเลยแม่งสนุกดีเรื่องนี้ขอให้ที่ 7.5 แล้วกันอันนี้พี่ว่าเขาเข้าใจจริงๆว่าคําว่าจูแมนจี้คืออะไรเขาเข้าใจจริงๆว่าหัวใจหลักๆของเรื่องจูแมนจี้ก่อนจะได้ดูอ่ะตอนดูเทเลอร์เรายังคุยกันอยู่ยิมยังบอกเลยว่าแม่งเหี้ยแน่เลยเหี้ยชัวพี่พูดอย่างงี้เลยเหี้ยชัวด้วยความที่เรามันขาดเอาซีนแอคชั่นมาขายในเทเลอร์นะพอเอาซีนแอคชั่นมาขายตรงๆเราไม่เห็นว่าเหี้ยมันมีการคุยกันเยอะแยะมากมายแล้วเราก็จะได้อารมณ์ที่แบบว่าเฮ้ยพวกนี้มันเป็นเพื่อนรักกันนะมันเริ่มรู้จักกันมากขึ้นมีความมีเคมีมีการสัมพันธ์อะไรกันมากขึ้นแล้วพัฒนาอะไรไปพี่มองว่าพวกนี้เจ๋งเนี่ยแล้วก็ตัวการแสดงเป็นตัวชูโรงมากใช่ชูโรงแสดงดีมากนึกสภาพว่าถ้าเกิดไม่มีไอ้พวกเดอะล็อกไม่มีเคมีของแจ็คแบล็กไม่มีเควินฮาร์ทอะไรพวกนี้แม่งกร่อยชิบหายสังเกตว่าหนังจะเดินเรื่องแบบไม่เหนื่อยอ่ะไม่ต้องกังวลอะไรมากอ่ะเพราะว่าเคมีพวกนี้ดีแล้วพวกนี้เล่นกันดีมันมีความรู้สึกว่าบางซีนแม่งทิ้งให้มึงคุยกันอีกอย่างนึงพี่ผมก็บทเขียนใช้ได้เขียนใช้ได้บทส่วนใหญ่แล้วจะเป็นบทพูดที่เกี่ยวกับเรื่องมุกเรื่องอะไรเขาอาจจะอินโฟไว้ในตอนนั้นก็ได้พี่ไม่รู้แต่คือบทหลักๆแล้วใช้ได้พี่ว่าไอ้ตรงเนี้ยฉลาดใช้กิมมิคที่เรื่องเกมใช่มันทำให้เขาเรียกว่ามันไม่ค่อยจะเจอทางตันอะเวลาเราจะเล่าเรื่องอะไรมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันช่วยเมคเซนส์หลายๆอย่างตัวประกอบมึงแข็งๆก็ได้ใช่แข็งๆก็ได้ยกเว้นนั่นแหละพี่ยกเว้นอย่างเดียวตัวร้ายที่พี่บอกว่ามึงไม่ต้องไปตัดหามันไม่ต้องไปอะไรมันขนาดนั้นก็ได้ไม่ต้องแบบคือไม่ต้องให้มันมีคาแรคเตอร์อาร์ของมันเองอ่ะไม่ต้องให้มันมีการเดินทางของมันอ่ะเนื่องไหมมันเหมือนกับประมาณว่ามันมีจะไปเล่าเรื่องไอ้ตัวนี้นิดนึงอะไรเงี้ยมีการย้อนไปนิดนึงอะไรไม่ต้องก็ได้เพราะว่าตัวสามพวกนี้เอาอยู่แล้วให้ตัวร้ายเนี่ยเป็นแค่สิ่งกีดขวางเฉยๆยังได้เลยจริงๆสำหรับพี่เนี่ยพี่มองว่าเหมือนเราเล่นเกมมาริโออ่ะตัวร้ายเดี๋ยวค่อยไปเจอตอนล่าบอสเลยก็ได้ใช่คือบอสตอนแรกมันเป็นสิ่งกีดขวางเฉยๆเลยเอาแค่นั้นเลยได้เรื่องนี้ให้ที่ 8.5 ครับ
โอเคครับขอบคุณมากเลยคนที่โดเนทเข้ามาทุกคนที่โดเนทผ่านทาง PayPal แล้วก็ True Wallet ขึ้นชื่อตรงนี้หมดเลยเราจะขึ้นชื่อตามแอคเคาท์ของคุณนั่นแหละขึ้นชื่อได้เลยอยากจะฝากอะไรเขียนได้เลยตรงนี้ส่วนใครที่โดเนทผ่านพร้อมเพย์กับบัตร14หลักบัตรเติมเงิน14หลักอ่ะก็ยังโดเนทมาได้แต่ถ้าอยากให้ขึ้นอินบ็อกซ์มาอาจารย์ขอบคุณมากนะจ๊ะครับผมนายขอบคุณมากจริงๆขอบคุณมากจริงๆตรงนี้เราก็เริ่มกลับมาลงบ่อยๆมากขึ้นแล้วใช่ๆๆๆนะครับผมขอให้ทุกคนติดตามดูแชร์กันด้วยก็จะดีมากครับช่วยกันแชร์ช่วยกันอะไรด้วยนะฮะจะพยายามทำให้ออกมาเร็วๆแล้วกันนะโดยเฉพาะจูเมนจี้มีคนขอเยอะนี่อ่ะคนจูเมนจี้ชอบมากเลยค่ะสมมุติมากเลยค่ะมีคนชอบหลายๆจะสังเกตว่าหลายๆคนเอนจอยกับจูเมนจี้ใช่อะไรนี้แต่สำหรับพี่หน้าพี่ยังรู้สึกว่ามันยังไม่ได้เพอร์เฟกต์อ่ะใช่ใช่มันยังไม่ถึงแบบ10เต็ม10มันไม่ถึงขั้นนั้นอ่ะมีน้องให้กันเยอะอะไรนี้พี่ไม่ได้ว่าอะไรนี่ความรู้สึกส่วนตัวอะไรนี้แต่พี่บอกว่าถ้า10เต็ม10จริงๆมึงต้องขึ้นสเตตัสที่แบบเลเจนดารี่แล้วถึงจะไม่ตำนานอะไรเนี่ยมันเป็นตำนานแต่เนี่ยคือมันเซอร์ไพรส์สำหรับหนังรีบูทอ่ะกึ่งๆรีบูทอะไรเงี้ยเซอร์ไพรส์มากอยากเห็นภาคต่อเลยเป็นไม่กี่เรื่องที่พี่แบบไอ้เหี้ยมีภาคต่อได้มั้ยสัตว์พี่ออกมาแล้วพี่จะรู้สึกเงี้ยพี่ออกมาพี่รู้สึกไอ้เหี้ยหนังจะจบแล้วเหรอกูคิดถึงพวกมึงว่ะกูคิดถึงพวกมึงว่ะประมาณนั้นอยากให้กูรู้สึกแทนไอ้เด็กวัยรุ่น4ตัวเลยมึงพวกมึงคิดถึงเดอะร็อกกันป่ะวะจะบอกอย่างนึงคือคุณเห็นมั้ยภาพยนตร์มันเป็นมายามันเป็นมายามันเป็นเวทมนต์อ่ะได้คิดบ้างหรือเปล่าว่าไอ้ตัวนักแสดงเด็ก4คนพวกเนี้ยมันคงไม่เคยเจอเดอะล็อกไม่เคยเจอเดอะชีวิตฮาร์ดไม่เคยเจอแจ็คแบ็คด้วยซ้ำเลยมั้งไม่เคยเจอจริงๆอ่ะในเรื่องตอนท้ายอ่ะมันไม่เคยเจอเลยหมายถึงตัวจริงเขานะบางทีเดอะล็อกอาจจะยังไม่รู้เลยว่าน้องที่เล่นเป็นกูหน้าตายังไงใช่เขาอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำไปถ้าเกิดจะไม่ได้ดูหนังตัวเองเขาจะไม่รู้ด้วยซ้ำไปแยกกันถ่ายก็ได้แจ็คแบ็คเห็นตัวละครที่เป็นมันแจ็คแบ็คอาจจะโอ้ยกูไม่อยากเล่นเป็นกูอยากเป็นผัวมันเลยอะไรอย่างงี้คือไอ้พวกฝั่งแจ็คแบ็คเควินฮาร์ทอะไรวันนี้มันถ่ายกันฮาวายนะถ่ายฮาวายอย่างเดียวน้องคนละคิวเขาเรียกคนละคิวคนละคิวเลยนะหนังมันคือเวทมนต์นะจะบอกนี่พี่มองว่าเขาทำได้ดีที่แบบไอ้เหี้ยคุณลืมไปเลยสัตว์ก็เพจ Active Entertainment นะครับผมบน Facebook นะครับผมแล้วก็ใน YouTube นะครับเปิดเลยนอนหนังรีวิว Active Entertainment ก็ได้นะครับผมก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยกดกระดิ่งด้านข้างก็จะมีถ้าepisodeใหม่ก็จะมีขึ้นมาด้านข้างใช่ไหมนะครับก็กดไม่ได้ขึ้นให้ดูเฉยก็แปลกว่าเฮียช่วงนี้เมื่อก่อนมันกดได้แต่ว่ามันจะมีช่วงนึงที่โดนแบนไงช่องเราขึ้นตัวแดงแล้วไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นเขาเรียกความสามารถอย่างนึงที่คนที่โดนแบนโดนตัวแดงทำไม่ได้ห้ามทำก็คือจุดอ่อนของเราก็คือประมาณว่ามันเป็นฟีเจอร์ที่โดนบล็อกไว้ฟีเจอร์โดนบล็อกไว้ก็คือก่อนหน้านี้เราทำได้แต่พอเราโดนลิขสิทธิ์เรื่องลิขสิทธิ์มีช่วงนึงที่เราต้องลบและอัพใหม่หมดเอาเป็นว่าไปตามใน Facebook ดีกว่าเราจะอัพตลอดคลิปมาอัพเลย10นาทีใช่ๆคลิปใหม่ๆมาจริงๆใน Facebook ไปตามได้อะไรให้พูดกันเยอะๆมากมายสามารถพูดคุยกันได้เพราะว่าเป็นช่องทางในการติดต่อส่วนตัวก็ได้อะไรอย่างงี้ก็เซิร์ชหนอนหนังอ่ะเจอหมดแหละหนอนหนัง Exif Entertainment เนี่ยอะไรอ่ะเซิร์ชใน Google ก็เจอนะลากันไปก่อนโอเคลาไปแล้วจบหนังเรื่องต่อไปจะเป็นอะไรครับที่ปี2018และอินซิเดียสจบแล้วภาคหน้าจบแล้ว4ครับบอกให้จบจริงเปล่าเดี๋ยวต่ออีก3เป็นตะตาวแต่จะบอกอย่างนึงคือหนังผีเดือนมกรามึงอย่าหวังอะไรมักจะเชี่ยจริงเหรอเออจริงเหรอจริงเหรอมึงจริงเหรอใช่ไหมนี่จบจาก4อาจจะจบง่ายจบจาก4เดี๋ยวพี่โคไอสัตว์มึงพีไปแล้วพีไปแล้วภาค3พีไปแล้วพีโคของตัวละครพีโคของตัวละครที่อยู่ในพีโคอีกทีนึงจะไปเล่าไอ้อีป้าน่ะไปเล่าอีป้าตอนสาวโอ้ยมึงตอนสาวเดี๋ยวไอ้บูดมักจะหมดความคิดอะไรงั้นเราไปดูเรื่องกันอาจจะดูก็ได้วันนี้ยัดมาเยอะเลยจากผู้สร้างเก็ตเอาจากผู้สร้างพ่อมึงแม่เจมวานเที่ยวโอ้ใส่ทุกชื่อเลยเนี่ยมึงพูดมึงโปรโมทอย่างเงี้ยกูนึกถึงตอนประชุมเลยมึงโอ้โหเบสตอมกันกี่เดือนจะเห็นบนโต๊ะยาวๆแล้วแม่งโอ้โหเจมวานเจมเวิร์นนั่งกันเต็มมึงไม่ทะเลาะกันแต่ห่างเลยแต่จะบอกนึงคือไอ้แฟรนไชส์พวกเนี้ยพวกคอนเจอร์ลิ่งพวกอิน
ซีเรียสพวกนี้มักแต่ผู้สร้างเดียวกันหมดอ่ะเจมวานบ้างเก็ตเอาอะไรอ้าววันหลังก็ขึ้นไปเลยจากผู้สร้างเดียวกันหมดไปเลยเฮ้ยไม่บอกไปเลยจากช่างไฟคนเดียวกันด้วยนะช่างไฟอ่ะเด็กที่เดินสายในกองก็จากเด็กเดินสายคนเดียวกันเด็กเดินสายไฟจากป้าแม่บ้านคนเดียวกันเออบอกไปเลยจากปรเมศคนถือน้ำอะไรคนถือน้ำคนเดิมอร่อยเหมือนเดิมMake sure ว่านักแสดงจะได้กินน้ำจากปรเมศคนคนเดิมนะคนเดียวกันเรื่องนั้นใส่เป็นแบบเยี่ยด้วยตัวใหญ่เอามาโปรโมทให้เหมือนยิ่งใหญ่เลยถึงปรเมศคนเดิมถึงนึกภาพว่าปรเมศคนเดิมคุณจะรับรองว่ากองถ่ายจะสะอาดด้วยฝีมือของป้าสุดาคนเดิมจากผู้กวาดอินฟินิตี้ต่อจากป้าแม่บ้านไม่ว่าคุณจะดูดบุหรี่ที่ไหนจะไม่เหลือขี้บุหรี่ในกองถ่ายต่อไปป้าสุดาตามเก็บเลยพี่โปรโมทให้เป็นเรื่องใหญ่โตเลยยอดนะหมดไอ้เหี้ยไม่ว่าใครอ่ะกูชอบกูชอบจากคนกวาดห้องในเจมอินซีเดียสองอะไรเงี้ยจากคนกวาดกล้องจากคนกวาดกล้องในอินซีเดียสองอะไรเงี้ยเออกูชอบชอบอะไรเงี้ยรอดูเป็นยังไงขับปวดก้านสมองเลยเรื่องต่อไปจะเป็นไงครับฝากกันด้วยครับผมอย่าลืมตนโดนเน็ตด้วยนะแล้วก็อย่าลืมดูด้วยนะติดตามมึงเหมือนจะให้ธรรมะอะไรอย่างอย่าลืมตนต้องทำดีอะไรตนเน็ตด้วยนะตนเน็ตตนเน็ตครับผมโอเคครับสวัสดีครับ